สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับมื้อนี้พาพี่น้องมายามหลอบครับหลอบใส่ไว้น้องปลาพื้นได้หลายนี่ครับหรือว่าแถวบ้านผมเอิ้นชนน้ำพุครับผมนี่ครับชนน้ำพุชนน้ำพุก็สิเป็นประมาณว่ามีหม่องแบบดินดูดพร้อมนะครับหม่องนี้ตอนนี้หลอบผมเหลืออยู่5หลังครับผมเพราะว่าผมมาใส่แล้วมันบ่ค่อยถือปานใดผมก็เลยเก็บไปไว้ผมหยั่นมันพังหยั่นคนเอาเนี่ยเก็บไปไว้5หลังก่อนก็เหลือ5หลังครับใส่ถิ่มไปแต่ว่าสิเป็นจังได๋ครับแต่มันมีฝนตกลงมาปล่อยๆอยู่ครับมีปลาแล่นอ่ะสิเป็นจังได๋ครับผมนี่แหละครับน้องเฮาก็เป็นประมาณนี้ส่วนน้ําพุกะจักสิมานบ่มาแล้วครับไปเบิ่งกัน5หลังใส่ถิ่มไปกับสิไปเบิ่งกันครับผมใส่ไว้ยังเทื่อแบบไอ้เขาเอิ้นว่าไหนนะคนมาหายำกล้วยเต๋เนี่ยผมก็เลยว่ามันบ่ค่อยถือกะเก็บไปไว้สักก่อนกับ5หลังเดี๋ยวมันสิมุนก่อนก็เลยใส่ถิ่มไปนี่ละ5หลังเพราะว่ายามเฮาอยากยามเฮาจะกระจังมาเบิ่งครับผมว่ามันสิมีบ่มันเป็นสไตล์เสือนอนกินครับบ่ต้องไปซีเรียสกับมันครับผมใส่ถิ่มไว้ได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังครับนี่ครับผมหวังเฮามันออกมาสวยจังหน่อยครับเพราะว่าบ่ต้องเฝ้าก็ได้ครับยังบ่ละ5หลังพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งนํากันครับคนมันก็หากินหลายเด้อนี่มันก็หากินกันหลายครับอันนี้ห้องคนยําแตกเอเล่เบิดแล้วครับนี่เอาใส่ไว้นี่ลังนึงมองนี้ลมแห้งพี่น้องเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้มองนี้ละเพราะว่ามันลมไหลลมอีหลีลมเป็นลมมองนี้ลมลมเป็นลมโอ้มันโตป่าบัดนี้โตป่ากับโพดดอกเว้ยพี่น้องผมสิให้เบิ่งมันคือเป็นโตประมาณนี้เท่านั้นนี่เบิ่งเนี้ยครับเขามา2โตเด้อเว้ยนี่ครับใส่โดนลายหัวเหลือนเบิดละปลาข้อหน่อยเอ้ามันถือแล้วก็เอาทนตัวเนาะจกก็เอาสีรถเพราะว่าหน่อยไรโอ้บ่ได้เอาถุงมือมาจกบ่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเทเอาก่อนนี่ครับพี่น้องผมใส่ไปมองเห็นบ่ครับใส่ไปมิดชิดจังหน่อยนี่ใส่ขึ้นไว้คือเก่าครับเอาครับไปเบิ่งหลังต่อไปฝนตกนะครับมันก็เลยสิเปียกๆเนี่ยหลังใส่ไปนี่โอ้เสียงปลาอะไรกันพี่น้องเสียงปลาอะไรกันต้องระวังนะครับมันเคยถือหูแล้วก็ลมแถวว่านี่ลมแถวว่าบูมี่โอ้พี่เนาะเป็นปลาเข็งมาที่นี่โอ้ยมีแต่ตัวน้อยแถวบัดปลาเข็งเข้ามาคู่นึงอะเดี๋ยวปลาเหมือนนี้ไหมพี่น้องเอ้ย
คือมีแต่ตัวแบบออลอดแอลแลตเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกับปอดอกนี่ก็คิงไหมคิงหน่อยๆคู่หนึ่งพอดีเอาไหมโอ้ยตัวปลาไหมโอ้โอ้ยมือนี่ไหมปลาปนเหยียบหนอปนควงควงเขามานี่มันก็แล้วแต่มันสิเลียนไปนะครับเอากับกำหนดได้เท่าที่กำหนดนะครับปูนปลาปลาไล่สวบกันผมอะไรทั้งเขาหลอดผมเนาะปิดได้ดีรอบนี้ปิดมิดชิดก่อนครับหรือว่าปิดโบมิดชิดมันปลาหน่อยบ่เขาหันผมเปิดดักไว้นี่จะปิดดักมันไว้น้ำบัดทิ้งปิดดักมันไว้น้ำแบบมิดชิดไงหลับมากกับที่นี่เอ้าพี่น้องใส่ให้เบิ่งน้ำครับลังนี่นะครับไปครับรุ่นลังต่อไปโอ้ห้อยพี่เอเล่อยู่เนี่ยห้อยควายห้อยคนมาย้ำว่าพี่น้องนะครับรอพ่อใส่ไปถือปะลังนี่ก็ได้เอ้าพี่น้องรุ่นน้ำเลยครับมื้อนี้รุ่นน้ำกันไปเลยครับหาหลังมันใส่หลายครับน้องมันบ่ค่อยถือครับเอามาใส่10หลังบ่ถือติ2ตัวห่วยปลาดิ่มอยู่ในไผอะหยังโอ้พี่น้องตัวนี้ไข่อยู่ตัวนี้ไข่อยู่นี่ครับผมโอ้มันไข่อยู่มันจะตายแล้วบ่เนี่ยถือโดนเลยโอ้พี่น้องมึงเบิ่งไอ้นี่ครับจักถือโดนบ่โดนมันสิเบิ่งหัวเลื่อนเบิดครับผมนี่เต้นต่ําจนเลื่อนเบิดน่ะอ๋อตัวนี้ได้การอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าใหญ่อยู่นี่เอาล่ะครับฮะเดี๋ยวสิเก็บก่อนตัวนี้ต้องเค้าเอิ้นไว้จัดการดีๆก่อนตัวนี้สิใหญ่ๆอยู่คันบ่ได้ใส่ถุงมือนี่จับปลาก็บ่ค่อยอยู่นะครับมันบ่กระชับปานใดใส่ถุงมือนี่สิกระชับกว่าน่ะเพิ่นบ่โอ้ยทําทาบ่ดินเด้น่ะทําทาบ่ดินมึงเอาแม่โอ้ยบ่ได้เอากระสอบมานำครับปลาอยู่ในน้ำไว้ใจบ่ได้อ้าวลงไปแล้วครับเรียบร้อยครับผมครับผมใส่แหวงสิเฮ็ดเป็นคว่างสิครับคว่างคว่างให้มันไปเข้าไปเนี่ยบ่ต้องใส่เหงื่อใส่หยังครับใส่รอบน้ำคว่องสิเห็นมันเลียนมากส่วนที่สิเลียนน้ำคว่องสิล่ะครับเข่าปั๊ดนี่ครับผมพี่น้องยังอีก2หลังมั้งไปเบิ่งกันเลยครับครับผม
ห้อยแตกเอเลี่ยมันห้อยยังขับใส่แบบนี้ลังรอบหันผมใส่แบบเปิดตูดจังหน่อยนี่ครับบูดินบัวเนี้ยยานมันมีซีรีมีซีรีคักคักพี่น้องเฮ้ยกล่องต่างบดต่างบดไอพี่น้องรุ่นน้ำกันมีซีรีมีอีลีครับเนี่ยโมมี่โอ้นี่ครับผมว่ามันโมมี่โอ้ยปลาเนี่ยคอหน่อยเขามาสองตัวอีกแล้วครับเนี่ยเอามือนี่ขึ้นได้แต่แบบปลาคอหน่อยสินะเฮ้ยจำพี่น้องแต่ว่าเขาคู่หลังนี่ล่ะนี่ครับแต่ว่าเขาคู่หลังเอ้าเก็บเก็บเก็บแต่ว่าตัวนึงใหญ่อยู่ฮะเอ้ยมาบยามึงรอบในแต่พกคอหน่อยหน่อยมันอ้าวตัวมีตัวนิดหน่อยมานี่มาตื้อกระเกานี่ครับโอ้นี่หลายตัวอยู่นะครับมันบดตัวใหญ่นี่ครับผมใส่ไว้คือเก่ามันปิดมิดชิดจังหน่อยไปเหลือหลังสุดท้ายว่าไงชาวโลกโอ้ยครับชาวโลกเขา ผมเมื่อยในขนาดหาหลังเลยครับโอ้ยดีแล้วบ่ใส่เป็นสิบเฮ้ยครับหลังนี่ลมช่วยผมจีนยางไปหันไปนี่ได้กันใส่เป็นซิปหลังเนี่ยมือนั่นเมื่อยแห้งครับมันลมใส่หาหลังนี่ก็ยังว่าอันนี้อยู่โอ้ยนี่บ่ล่ะหึพี่น้องเอ้ย3ตัวหลังนี่ปลาเข็งปลากระเดิดโอ้โอ้โหนี่ครับพี่น้องอ่ะสามตัวเอ้าโอเคคือมีแต่ตัวนี้หน่อยเนาะมื้อนี้เอ้าบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวๆอันนี้ผมเก็บก่อนพี่น้องผมใส่ไปคือเก่ากันปกไว้ปกไว้วิธีการใส่หากินแบบบ้านบ้านผมเสียเบิ่งครับนี่ครับผมเห็ดควางเห็ดควางมันสิกับควางแปลงสันปลามันสิเลียนไปควางปื๊ดเข่าพอดีครับผมพี่น้องนี่ไปเบิ่งผลงานกันครับเมื่อยหลายนี่ครับน้องเออแตกเอเลี่ยปลาก็แล้วแต่มันสิไปแล้วครับพี่น้องยิ้มเท่เบิ้งครับเอ๊ะเบิ้งผลงานกันครับเมื่อนี่ปลานี่เต้จากหัวแห้งลายมือแล้วครับวันนี้มาเบิ้งเบิ้งตัวปลาวันที่นี่ปลาไหมสิมีปลาคอตัวนี้ไข่แน่อยู่เห็นครับเลือนเบิดครับบ่ได้มาหลายมื้อแล้วโอ้ยเดี๋ยวจักตัวนี่ได้เกือบ10ตัวแต่มีแต่ตัวน้อยๆครับเพราะว่าไอ้รอบทีครับตัวน้อยก็สิติดคือกันครับผมตัวหน่อยตัวใหญ่ก็ติดนะครับ
ในก็เอาขนาดนั้นนะครับผมครับผมมื้อนี้หากินแบบบ้านๆก็มาพาพี่น้องมายามรอบครับผมมายามรอบมาเบิ่งหลายมื้อนะครับบ่ได้มาเบิ่งพอดีฝนตกลงพอดีก็อ่ะก็ได้ปนได้แกงอยู่ดอกครับมันหั่นตัวบ่ใหญ่ครับผมเพราะว่าตัวใหญ่บ่เข้าก็ได้ตัวน้อยครับตัวน้อยก็เอาคือกันมันถึกละถึกโดนหลายจนหัวเลือนเบิดเรื่องจิตเด่นยางแห้งก็ฝากเป็นกำลังใจช่องหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมก็สิมีคลิปหยังต่อไปกับทารุณทาเบิ้งครับผมสำหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ